แม่คะถ้าคนที่ไม่เชื่อในคุณไสยเขาจะโดนคุณไสยได้จริงไหมคิดว่าได้นะทำไมล่ะคะเพราะว่าถ้าคนจิตอ่อนคนจิตอ่อนแล้วคนเขาทำคุณไสยใส่เนี่ยจิตเขาอ่อนอยู่แล้วเนี่ยมันจะกระทบมันจะได้ถึงจะคนละศาสนาก็ได้คือไม่ได้เป็นศาสนานี้หรือไม่เชื่อเท่าที่เห็นมานะว่ามันเป็นไปได้ว่าคนพุทธนี่แหละทำใส่คนคริสต์แล้วก็ได้แล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นจริงๆถ้าอย่างนั้นเขาจะเป็นน้อยกว่าคนที่เชื่อไหมอย่างสมมติว่าคุณใส่คือเขาปล่อยไอ้หนังวัวหนังควายอะไรนี่นะแบบเสกลงท้องเสกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเสกคนนึงที่เชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ผลจะต่างกันไหมคะต่างกันนิดหน่อยคนที่ไม่เชื่อจะเบาจะโดนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็ เหมือนป่วยแล้วหาสาเหตุไม่เจอแต่คนที่เชื่อจะเป็นหนักเพราะว่าแรงกลัวความเชื่อมันทำให้กลัวมันรู้ตัวว่ามันเป็นอะไรก็เลยยิ่งกลัวไปใหญ่ใช่อย่างอื่นก็กลัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่ก็กลัวไปด้วยเลยก็คิดว่ามันใช่ไปด้วยก็กลัวอาจจะเหมาอย่างอื่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณใส่ไปด้วยใช่คนที่ไม่ใช่เนี่ยเท่าที่เห็นนะเคยเห็นผู้ชายพม่าไปโตที่เมืองนอกโตที่อเมริกาแล้วก็บวชพระแล้วมาเมืองไทยถูกผู้หญิงอายุ47เนี่ยใส่เสน่ห์เอาตุ๊กตา2ตัวผูกด้วยกันแล้วก็พันแล้วก็โยนเสน่ห์ย่ามท่านก็แบบว่าไปบ้านเขาไปฉันตอนที่เห็นเขาอ่ะก็บอกขี้เหร่ดำๆตัวท่านมีเมียแล้วไปเลยก็ขี้เหร่ดำๆน่ารังเกียจแต่ท่านกลับมาท่านบอกว่าหน้ามันลอยขึ้นมาตลอดทำอะไรอยู่หน้ามันก็ลอยขึ้นมาตลอดเพราะท่านก็ไม่เชื่อเรื่องคุณไสยและไม่รู้จักมันก็ลอยขึ้นมาตลอดแล้วท่านก็สงสัยท่านก็เมนชั่นให้ท่านก็พูดให้คนที่ดูแลท่านอะเฮียเหลียงอะบอกให้บอกว่าทำไมเขาไม่รู้น่ะเห็นแต่หน้าอีนี่ขึ้นมาตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเฮียเหลียงก็เลยไปค้นย่ามไปค้นห้องท่านทุกหมดแล้วก็ไม่เห็นอะไรก็ไปค้นย่ามท่านเห็นเนี่ยตุ๊กตา2ตัวเล็กๆเป็นไม้ผูกติดกันไปโยนลงโถส้วมแล้วชักโครกหายเลยคือท่านไม่ได้เป็นว่าแบบว่าอยากจะคิดถึงเขาในแง่เซ็กชวลอะไรต่ออะไรไม่มีเลยแต่ว่าหน้ามันลอยขึ้นมาหน้ามันลอยขึ้นมาท่านบอกว่าเป็นแค่นั้นแล้วอีกอันนึงก็คนคริสเตียนคนถือคริสแล้วก็โดนคนพุทธนี่แหละคุณใสใสเขาก็ไม่รู้จักคุณใสไม่รู้จักแต่อาการเขามันเป็นคือถ่ายท้องวันหนึ่งหลายสิบครั้งแล้วก็ทุกครั้งมันจะมีแผ่นนั้นออกมาแผ่นอันนี้ออกมาตลอดกี่ปีนะห้าปีกว่าจะมาได้คนพุทธด้วยกันทำน้ำมนต์ให้แล้วก็ให้เขาลองเชื่อลองกินลองดูก็หายได้งั้นอีกสองคำถามก็คือเคยได้ยินมาว่าถ้าคนไหนทำคุณใส่ใช่ไหมคนนั้นจะแก้คุณใส่ไม่ได้เหมือนกับถ้ายูเป็นคนปล่อยออกไปแล้วยูจะเป็นคนแก้นี่คือไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นแก้แล้วอีกคำถามหนึ่งก่อนที่จะลืมขอพูดก่อนก็คือว่าถ้าหากว่าอย่างเป็นต่างศาสนาคือไม่ได้เชื่อแล้วไม่ได้พยายามไปหาพระหาน้ำมนต์หาอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีทางหายได้ไหมหายเองอ่ะหายได้ไหมแบบด้วยเวลาผ่านไปหรืออะไรเงี้ยอันนี้แม่ตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะหายได้ไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ก็ยังไม่เคยคือประสบการณ์ไม่มีอันแรกถามว่าอะไรนะ The follow up question คืออย่างสมมติว่ามีคนนึงทำคุณไสยนี้ไปใช่ไหมแล้วคนนั้นตายล่ะแล้วอย่างสมมติว่าเขาทำคุณไสยไปอีกคนนึงทรมานมาเป็น5ปีแต่ว่าพอจบปีที่5เนี่ยไอ้คนที่ทำคุณไสยตายอ่ะแล้วไอ้คุณไสยที่เขาทำไว้มันจะเสื่อมหรือมันจะตายไปกับเขาไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเคยฟังมานะมันเสื่อมมนพวกนี้มันเสื่อมเองมนตั้งแต่สมัยอยุธยา200ปีเขาบอกว่าหลังจาก200ปีคืออันนี้จากประวัติความจริงของประเทศไทยเขาบอกว่าทำตอนที่ก่อนจะออกไปรบพม่าแล้วเขาก็ทำคุณใส่ทำเอเสกมน
ไม่รู้ว่าเสกมนกับคุณใสนี่คือแคตตากรีอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาทำ cover บ้านทั้งหลังไว้หมดเลยงั้นคนจะเห็นว่าเป็นป่าไม่เห็นบ้านหลังนั้นเลยคนที่อยู่ในบ้านนั้นเข้าไปปั๊บคนก็จะไม่เห็นพอเดินออกมาถึงจะกลายเป็นคนแต่ว่าถ้ากลับเข้าไปในนั้นก็จะเป็นอยู่ใน under spell อยู่ใต้คุณใสแต่ว่าพอไม่มีแก้คนออกไปลบอ่ะตายหมดไม่มีใครได้กลับมาแต่200ปีให้หลังอ่ะมีบ้านโผล่ขึ้นมาเองเป็นบ้านทรงไทยตั้งแต่200ปีที่แล้วอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นมนต์เสื่อมมนต์ต้องมีวันเสื่อมด้วยเหตุอะไรก็ตามคือมันก็ด้วยไม่เที่ยงด้วยไม่เที่ยงด้วยไตรลักษณ์นี่แหละค่ะไม่มีอะไรที่จะอยู่ค้ำฟ้ามันต้องมีวันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมนต์นี้ต้องหมดแล้วเรื่องที่ว่าคนทำคุณไสหรือคนที่เสกอะ basically ว่าคนที่เสกจะเป็นคนที่แก้ไอ้สิ่งที่เขาเสกไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นแก้ทำไมอะคะแม่อันนี้ไม่เคยได้ยินว่าเสกเองแล้วแก้เองไม่ได้แต่นี่เคยได้ยินแต่ว่าคนอื่นแก้ให้เนี่ยได้ยินตลอดคือใครจะใส่เสน่ห์ใครจะทำอะไรใครคนอื่นแก้ได้ถ้าเขามีมนต์เก่งกว่าแต่ว่าคนเสกเองแก้เองไม่ได้อันนี้ไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินในอะไรที่ฟังใน YouTube พวกนี้แหละนี่เขาบอกว่าเหมือนหรืออย่างน้อยเหมือน Maleficent อะถึงมันจะเป็นดิสนีย์ก็ตามนะแต่ว่าเขาอะเป็นคนเสก Aurora ใช่ไหมแล้วคือสาปแช่ง Aurora เนี่ยแต่เขาเป็นคนถอนคำสาปไม่ได้อะได้ยินบ่อยมากว่าถอนไม่ได้แต่คิดว่าถอนไม่ได้แต่เสกใหม่ได้เสกให้สิ่งนั้นนะเป็นตรงกันข้ามคือต้องเสกใหม่ไม่ใช่ถอนถ้างั้นคนสาบแช่งถอนไม่ได้แต่อาจจะเสกคือมันเปลี่ยนมันนิดนึงเปลี่ยนหรือทำไมเหรอคะแม่โอ้ยคงจะเป็นเขาตั้งกฎกติกาของเรื่องเสกเรื่องเสน่ห์เรื่องมนต์ดำเขาคงจะมีกฎกติกาของเขาแบบนั้นมั้งเป็นสมมติของเขามั้งเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อกี้เพิ่งคิดสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าพวกที่จะต้องเสกพวกมนต์พวกอะไรพวกเนี้ยจะต้องมีสัจจะแรงแล้วถ้าหากว่ายูพูดได้ถอนได้อยู่ตลอดเวลามันก็จะกลายเป็นเหมือนเห็นด้วยสัจจะมันไม่แรงก็ยูก็ไม่มี power ตรงนั้นใช่เห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะว่าพวกที่จะทำพวกนี้ต้องเป็นพวกสัจจะแรงเท่านั้นพวกที่ถือนี่เคร่งข้อนี้เป็นข้อแรกเลยที่ต้องเคร่งสัจจะเขาต้องแรงก็ต้องมีตบะด้วยใช่เพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่าถ้าพวกที่ไม่มีสัจจะจะทำพวกนี้ไม่ได้แล้วก็จะมาเพิกถอนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่พวกที่มีสัจจะก็จะแปลจะกลายเป็นว่าไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้เนาะใช่อันนี้ก็เป็นแค่ว่าคุยกันแต่ว่าไม่ใช่คำตอบเพราะบางอันมันไม่ได้คำหาคำตอบไม่ได้แค่เพื่อที่จะเข้าใจจริงๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้เจาะจงว่าเรื่องคุณไสเรื่องอะไรแต่แค่อยากรู้ระบบของโลกว่าคือทุกอย่างมันจะไปตามกฎของโลกแล้วอันนี้มันเข้ากฎนั้นยังไงมันเป็นกติกาโลกมีกติกาอย่างไรเกมแต่ละเกมที่เล่นก็มีกติกาแบบนั้นก็เหมือนกับว่าผู้ชายไทยแต่งงานมีเมียเดียวผัวเดียวพวกพุทธแต่พวกอิสลามสี่เมียมันเป็นกติกาของเขาที่เขาจะตั้งขึ้นมาเราก็แค่ต้องเดินตามกติกาแม้กระทั่งกฎหมายบ้านเมืองต่างๆว่าภาษีต้องเสียเท่านี้อันนี้ต้องทำแบบนั้นนี่เป็นกติกาซึ่งเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงไหมคณะใหม่ขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนแม้กระทั่งบอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรกลุ่มใหญ่เห็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นแต่มีกลุ่มเล็กไหมมีพวกที่ไม่เห็นด้วยมีแน่นอนก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาใครบอกมันถูกต้องที่ไหนถูกต้องตามที่ตั้งถูกต้องตามกติกาไม่ได้ถูกต้องไม่